็ต้องรู้เรื่องราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะคะเรื่องของปัจจุบันวันนี้คุณครูมีข่าวมาฝากเด็กๆนะคะข่าวจากหนังสือพิมพ์เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วนะคะเราอาจจะสังเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเมื่อ2วันวันตรงกับวันที่15วันนี้ตรงกับวันที่17นะคะเมื่อวันที่15นั้นคุณครูฝากให้เด็กๆนั้นไปดูเรื่องอะไรคะให้ไปสังเกตท้องฟ้าเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเรื่องอะไรคะจันทรุปราคาคุณครูกฎจกรมาบอกได้ยังคะบอกแล้วและเด็กๆได้เห็นภาพไปหรือยังวันนี้คุณครูมีภาพจากหนังสือพิมพ์มาฝากเพราะว่าคืนวันที่15นั้นบ้านเราที่อำเภอหัวหินนั้นฝนตกเราก็เลยเรียกว่าฟ้าปิดนะคะเราไม่สามารถจะมองจันทรุปราคาได้แต่ที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งไม่มีฝนตกก็มีโอกาสนะคะเขาได้ถ่ายภาพแล้วก็นำมาฝากจากหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์นะคะคุณครูก็ขอใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับให้เด็กๆได้มีความรู้ร่วมกันมาดูภาพนะคะเด็กๆจะเห็นถึงอะไรลูกลักษณะของดวงจันทร์นี่เป็นภาพที่ปรากฏการณ์ที่เขาถ่ายไว้ในคืนวันที่16ก็คือหมายถึงว่าวันที่16เริ่มเวลานะคะ 2:53 นาทีสถานที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่นะคะนี่เป็นภาพที่เขาถ่ายแล้วก็เป็นไงเอามาลงหนังสือพิมพ์เพื่อให้เราได้เห็นเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดาราศาสตร์นะคะเราเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรคะเรื่องทุกเรื่องไม่ว่าวิทยาศาสตร์สังคมศึกษาก็เกี่ยวข้องกันหมดเพราะฉะนั้นศึกษาเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะนะคะเมื่อโตขึ้นเราก็จะเป็นนักดาราศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ที่เรียนรู้เรื่องราวจากที่เรามีพื้นฐานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสุริยุปราคาเด็กๆสนใจไหมคะนอกจากสุริยุปราคาแล้วเราก็ยังมีจันทรุปราคาก็คือดวงจันทร์นี่ภาพนี้นะคะถ้าเป็นสุริยุปราคาก็จะเกิดในเวลากลางวันเกิดกับดวงอะไรคะลูกดวงอาทิตย์นานๆก็จะมีเหมือนกันนะคะเอาละวันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพมาฝากเอาอีกภาพหนึ่งเป็นภาพที่ดูแล้วให้เด็กๆได้เห็นถึงเวอร์ชั่นเกาหลีนะคะเวอร์ชั่นเกาหลีนักแสดงเกาหลีใต้เชิดสิงโตนะหน้าอาคารกองบัญชาการความมั่นคงนะกรุงโซลประเทศเกาหลีนะคะอันนี้ก็เป็นพิธีเปิดสาขาพิพิธภัณฑ์แห่งชาติศิลปะร่วมสมัยนะคะของอะไรล่ะเกาหลีก็เป็นตัวอย่างให้เห็นถึงเรื่องอะไรลูกแปลกๆใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องศึกษาทั้งเรื่องที่เป็นปัจจุบันเรื่องราวในอดีตและก็เรื่องที่เราสามารถที่จะมองภาพแล้วก็เกิดความสุขนอกจากนั้นนะคะในหนังสือก็ยังมีเรื่องเที่ยวสนุกสุขสันต์นอกฤดูกาลมหัศจรรย์แห่งเมืองเหนือเราเรียนเรื่องประวัติศาสตร์ไปแล้วนะคะวัดพระแก้วอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนะคะอันนี้ก็เป็นภาพมาให้เด็กๆได้เห็นว่าช่วงฤดูฝนเนี่ยเราสามารถที่จะไปเที่ยวชมวัดต่างๆได้ใช่ไหมคะอ้าวมาดูภาพสิเขาบอกว่าเที่ยวสนุกสุขสันต์6เส้นทางนอกฤดูกาลนะคะมหัศจรรย์เมืองเหนือคุณครูมีภาพจากหนังสือพิมพ์มาให้ดูว่าช่วงนี้นะคะแม้จะเป็นช่วงหน้าฝนแต่เราก็สามารถจะไปเที่ยวได้เพราะจะเห็นถึงความอะไรลูกความเขียวขจีความชุ่มชื่นและก็ความอะไรล่ะความสดใสของฤดูกาลนะคะเอาละนอกจากนี่คือวัดพระแก้วนะคะอุทยานประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนะเอามาดูของที่จังหวัดสุโขทัยบ้างเพราะฉะนั้นโบราณสถานที่เราเรียนไปแล้วเราสามารถที่จะนะคะไปศึกษาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโบราณสถาน
วัดมหาธาตุอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาล่องลอยทางพระพุทธศาสนาที่เรากำลังเรียนนะคะมาดูต่อซิว่าที่ไหนอีกพระสังกระจายยืนกุมยืนมือกุมท้องวัดเกาะวัดเกาะหงนะคะนี่ก็เป็นเกี่ยวกับอะไรคะหลักฐานร่องรอยกันนับถือพระพุทธศาสนาของทางภาคเหนือเพราะฉะนั้นเพื่อนๆของเราที่อยู่ทางภาคเหนือนะคะก็สามารถที่จะไปเที่ยวชมโบราณสถานเหล่านี้ซึ่งเป็นมรดกของคนไทยและก็บางสถานที่ก็เป็นมรดกโลกด้วยนะคะวัดพระปรางเหลืองนะคะเอาละแล้วก็จะไม่ช้าไม่นานก็จะมีอะไรอีกลูกมีในเรื่องของสวนพฤกษศาสตร์นะจัดให้เราได้ไปชื่นชมเกี่ยวกับดอกไม้นานาพันธุ์ที่จังหวัดเชียงใหม่เพราะฉะนั้นวันนี้ก็นำมาฝากเด็กๆด้วยภาพของอะไรคะลูกอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะคะเอาละใครอยากจะไปเที่ยวเมื่อไหร่ก็สามารถจะชวนครอบครัวไปเที่ยวได้นี่ก็เป็นเรื่องของนะคะการบอกเล่ากันในเรื่องของเส้นทางเที่ยวในฤดูกาลที่เรียกว่าแม้จะเป็นหน้าฝนแต่ก็สามารถจะเที่ยวได้เรามาเรียนต่อของเรานะคะเด็กๆจะเห็นว่าทำไมคนไทยเราถึงได้ยึดนะคะในเรื่องของอะไรคะลูกพระพุทธศาสนาทำให้คนไทยของเรานั้นมีจิตใจที่อ่อนโยนจิตใจที่นะคะเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกันคุณครูสังเกตนะข่าวเช้าๆเนี่ยจะเห็นว่าคนไทยนั้นมีน้ำใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคนไทยเราเขาเป็นไงคะลูกช่วยเหลือแบ่งปันเพราะฉะนั้นนี่คือหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วยให้คนไทยนั้นอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขก็เพราะอะไรคะลูกยึดหลักคำสอนนะคะหลักคำสอนโดยมีใครเป็นผู้นำคำสอนเหล่านั้นมาเผยแผ่ก็คือใครคะลูกพระภิกษุเด็กๆบอกว่าพระภิกษุที่ยังบวชอยู่ในพระพุทธศาสนามากมายนะคะไม่ว่าทุกจังหวัดก็จะมีวัดในชุมชนเราก็จะมีวัดให้เราได้อะไรคะให้เราได้ปฏิบัตินะพิธีกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นที่วัดเราก็จะไปร่วมเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ก็ยังเป็นสาวกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้เผยแผ่ธรรมะโดยการศึกษาจากพระไตรปิฎกนะคะพระไตรปิฎกก็คือหลักคำสอนที่นำมาให้เราได้ยึดปฏิบัติเช่นศีล5เพราะฉะนั้นเด็กๆจึงได้ต้องเรียนเบญจศีลเบญจธรรมก็คืออะไรลูกหลักปฏิบัติในการมีชีวิตอยู่ด้วยกันร่วมกันในสังคมวันนี้คุณครูก็จะมาต่อจากครั้งที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราคนไทยเราก็มีการไหว้พระสวดมนต์นั่นก็คือการในลูกปฏิบัตินะคะปฏิบัติบูชาเด็กๆไหว้พระสวดมนต์เราทำบุญตักบาตรใช่ไหมคะทำบุญตักบาตรนั่นก็เป็นการอะไรช่วยให้เห็นถึงว่าเราชาวพุทธนั้นปฏิบัติตนนะคะเป็นคนดีทำไมเด็กๆต้องไหว้พระสวดมนต์ก็ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะเอาล่ะคุณครูย้อนกลับไปในเรื่องของอะไรคะตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะคะเมื่อตรัสรู้แล้วก็คิดว่าเอ๊ะจะสอนคนนะคะซึ่งคนเนี่ยได้พิจารณาแล้วเนี่ยแบ่งออกมาเป็น4ประเภทนะคะ
แต่ละประเภทเป็นไงคะบางประเภทก็สอนง่ายบางประเภทก็สอนยากเพราะฉะนั้นจึงได้